7:50 เรื่องเล่าเช้านี้ต่อเนื่องกันสักหน่อยเพราะฉะนั้นโผครัมปรีณขนาดนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะฮะเมื่อได้พรรครัฐบาลชัดกรณีไทยสร้างไทยต่อให้มายกมือให้เป็นเอกสิทธิ์แต่คาดว่าคงจะยังเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็คงจะคล้ายกับกรณีคุณอรรถกรสิริธนัตยากรโผครัมปรีในส่วนพลังประชารัฐก็จะไม่มีแล้วก็จะมีโควต้าคุณธรรมนัสพูดกันตรงๆค่ะประกอบด้วยคุณอิทธิสิริรัตยากรค่ะคุณพ่อของคุณอรรถกรมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นโควต้าคนนอกนะคะคุณอิทธินี่ก็เป็นส.ส.หลายสมัยนะค่ะก็แปลว่านายกจะเลือกใครก็ได้คนต่อมาคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์ค่ะท่านนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรแทนคุณธรรมนัสนะคะเป็นโควต้าของพรรคกล้าธรรมและสุดท้ายน้องชายของคุณธรรมนัสค่ะคุณอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยเอาทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับไปคุณธรรมนัสเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าที่ทำเนียบเจ้าตัวก็พยายามจะไม่ตอบอะไรนะฮะโดยบอกแต่เพียงว่าตัวเองเนี่ยพอแล้วก็สื่อความหมายเป็นในๆนั่นแหละท่านผู้ชมขนาดเดียวกันมีช่วงหนึ่งนักข่าวถามว่าถ้าเกิดแกนนำรัฐบาลเขาไม่เอาพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะคุณธรรมนัสบอกผมก็อยู่การเมืองมาจนอิ่มตัวเติบโตมาจากอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่มาจากสายการเมืองถามอีกแสดงว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปจนกว่าจะออกจากพรรคใช่หรือไม่คุณธรรมนัสตอบว่าก็อยู่ไปอย่างนี้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่ก้าวล่วงใครแต่ถ้าใครก้าวล่วงผมก็สวนกลับเป็นหลักการอะไรนะผมไม่ก้าวล่วงใครแต่ถ้าใครก้าวล่วงผมก็สวนกลับนี่คือหลักการถ้าเขาไม่เอาพลังประชารัฐที่จะจบของท่านเองคือจะยังไงคะผมอยู่การเมืองจนอิ่มตัวแล้วเอาตรงๆนะแล้วชีวิตผมโตมาจากอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่โตมาจากสายการเมืองเข้าใจงั้นคืออาจจะอยู่ไปจนกว่าจะแบบจนกว่าจะออกจากพลังประชารัฐไปอย่างนั้นเหรอคะหรือยังไงก็อยู่ว่าอย่างนี้ครับเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันผมก็ไม่ก้าวล่วงหรือใครแต่ใครถ้าก้าวล่วงหนูผมก็สวนกลับมีแค่นั้นเองหลักการง่ายๆคือเราวันออกไม่ได้ไม่ครับผมอยู่อย่างนี้ผมมีมารยาทและผมไม่ยุ่งกับใครก็ไม่ก้าวล่วงใครแต่ถ้าใครไม่ก้าวล่วงผมก็สวนกลับหลักการผมมีแค่นั้นเองโอเคนะครับนี่ก็เชื่อว่าต่อไปกลุ่มคุณธรรมนัสน่าจะสัก21 หรือ 22ก็ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.จะโหวตให้รัฐบาลค่ะส่วนถ้าจะขับถ้าขับได้เผลอๆยกมือให้ตัวเองจะได้ไปอยู่พรรคกล้าทำขนาดเดียวกันประชาธิปัตย์ก็จะใช้เรื่องเดียวกันเอกสิทธิ์